พี่น้องครับทุกคนที่เราได้เกิดมาเราอยากจะได้รับการยอมรับใช่ไหมครับแล้วชีวิตของเราก็อยากจะส่งผลกระทบต่อคนมากมายด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนามากขึ้นมีความจำเป็นมากขึ้นถ้าหากเราอยากจะเอาชนะใจนะครับผู้อื่นได้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคุณลักษณะบางประการที่เราสามารถที่สำแดงออกสำแดงพระคริสต์ผ่านชีวิตของเราออกไปคนอื่นจะสามารถที่มองเห็นชีวิตของเราได้จากภายในไม่ใช่ภายนอกไม่ว่าที่ใดไม่ว่าจะอาชีพการงานใดที่ทำงานคนในที่ทำงานของเรานะครับให้เราได้มีใจปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะฮะอยู่เสมอในคริสตจักรพี่น้องอยากจะมีคนมากมายที่เข้ามาท่านท่านจะมีต้องมีใจแสดงความรู้สึกพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอทุกของเขาก็คือทุกของเราความไม่สบายใจของเขาก็คือความไม่สบายใจของเราเราจะมีภาระใจร่วมกับเขาเขาเป็นกายเดียวกันกับเราเขาเจ็บเราก็เจ็บเราอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาเราอยากจะพร้อมช่วยเหลือเขาจริงๆมีสมาชิกมีแกะที่เข้ามาวิ่งมาหาเราเพราะเขารู้ว่าผู้เลี้ยงจะฟังเสียงแกะแต่เราเป็นผู้เลี้ยงที่จะฟังเสียงแกะปรารถนาช่วยแกะอย่างแน่นอนให้เรามีความจริงใจในการปรารถนาช่วยเหลือคนอื่นพัฒนาจิตใจเราอยากจะปรารถนาช่วยคนอื่นให้สามารถที่จะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขาชีวิตเราต้องเป็นใจอาสาเป็นจิตใจในการให้ด้วยความเต็มใจเพื่อผู้อื่นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครมารอหรือไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครที่มาร้องขอต่อเราจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้งานวิจัยซึ่งจัดทำโดยสถาบันการให้บริการชุมชนแห่งหนึ่งบอกว่าผู้ที่ทำงานอาสาสมัครมากกว่า100ชั่วโมงต่อปีนะฮะ100ชั่วโมงต่อปีจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานอาสาสมัครเนื่องจากการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยเฉพาะเมื่อคนได้ทำงานก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขออกมานะฮะทำให้คนนั้นจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทำอะไรเพื่อผู้อื่นนอกจากการสร้างสังคมให้น่าอยู่แล้วเนี่ยก็ยังอิ่มเอมใจเดลคาร์เนกี้บอกว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าประณามแล้วก็อย่าบ่นนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นออกห่างจากชีวิตของเราแทนที่เขาจะเข้ามาหาเราและเราจะเอาชนะใจเขาได้เพราะอย่าบ่นนะฮะถ้าท่านนะครับพูดแบบนี้ท่าทีของท่านก็เป็นการที่เป็นเหมือนกับการที่ท่านไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่อยากจะยุ่งนะฮะงั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการชมเชยแทนการพร่ำบ่นเริ่มต้นด้วยการหนุนน้ำใจคนแทนการพร่ำบ่นเป็นการที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเราอยากจะพร้อมในการช่วยคนอื่นจริงๆอับราฮัมลินคอล์นกล่าวว่าน้ำผึ้งหยดเดียวจับแมลงวันได้มากกว่าน้ำโบราณเพชรเป็นแสนแกลอนน้ำผึ้งหยดเดียวคือคำหนุนน้ำใจของเราเพียงแค่เล็กน้อยนิดเดียวทำให้คนสามารถที่ติดตามเราและเราสามารถที่เอาชนะใจคนได้แทนที่น้ำโบราณเพชรเป็นแสนแสนแกลอนที่เราเทเป็นการพร่ำบ่นที่ออกจากชีวิตของเราไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเล็งเห็นคุณค่าในชีวิตของเขาในความเป็นตัวเขานี่คือมาตรฐานของมนุษย์ทุกคนนะว่าอยากให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าของเราเองอยากให้คนเห็นคุณค่าในสายตาในสายตาของเราเป็นอย่างไรอยากให้เขาเห็นคุณค่าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระคัมภีร์สอนให้เราเห็นคุณค่าและความสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราราคาแห่งค่าจ้างของบาปบาปนั่นคือการตายพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวนั่นคือจ่ายราคาที่ล้ำค่ามากสำหรับชีวิตของมนุษย์หลังพระโลหิตของพระองค์ให้ชีวิตของเราได้พ้นจากความบาปพระเจ้าเห็นคุณค่ามนุษย์มากเพียงนี้นะฮะเราจะไม่เห็นคุณค่าความสำคัญกับเพื่อนกับคนรอบข้างของเราเลยคำเทศนาในเช้าวันนี้ในมาระโกบทที่7ข้อที่31ถึง37นะฮะมาระโกบทที่7ข้อที่31ถึงข้อที่37นะฮะบทที่7ข้อที่31ถึง37ถ้าพี่น้องพร้อมแล้วให้เราลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้าของพระเจ้าแล้วก็อ่านสลับกับผมนะฮะผมจะเริ่มต้นจากข้อที่31ก่อนมาระโกบทที่7ข้อ31ถึง37กล่าวว่าต่อมาพระองค์เสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและทรงผ่านเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลิลีไปตามเขตแดนแคว้นทศบุรีพวกเขาพาชายหูหนวกพูดติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้นพระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพังแล้วทรงเอานิ้วพระหัตถ์แยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคนนั้นและทรงบ้วนน้ำลายเอานิ้วพระหัตถ์จิ้มและแตะลิ้นของคนนั้นแล้วพระองค์แหงพระพักดูฟ้าสวรรค์ถอนพระทัยและตรัสกับคนนั้นว่า
เอฟาทาแปลว่าจงเปิดออกแล้วหูของคนนั้นก็ปกติสิ่งที่ขัดลิ้นนั้นก็หลุดและเขาพูดได้ชัดพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามพวกเขาก็ยิ่งเล่าลือกันออกไปคนทั้งหลายก็ประหลาดใจอย่างยิ่งพูดกันว่าท่านผู้นี้ทำทุกอย่างล้วนดีทั้งนั้นท่านทำได้แม้กระทั่งให้คนหูหนวกได้ยินและคนใบ้พูดได้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับเช้าใหม่นี้เรารู้ว่าพระวจนะคำทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการว่ากล่าวตักเตือนการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างแม้ฟ้าและดินจะล่วงเลยไปแต่พระคำของพระเจ้าสักขีดหนึ่งจะหายไปก็หาไม่ได้ขอพระเจ้าขอพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายก่อร่างสร้างชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายให้เติบโตขึ้นกับพระองค์ขอพระคำของพระเจ้าเป็นฤทธิ์เดชเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งหลายให้เราได้เติบโตขึ้นและมีท่าทีที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติรับใช้พระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเรียนเชิญพี่น้องนั่งลงได้นะครับขอบพระคุณพระเจ้าพี่น้องครับมีตัวอย่างหนึ่งเป็นขนมพีนัทบัตเตอร์พี่น้องรู้จักไหมถ้าพูดภาษาอังกฤษนี่อาจจะไม่ค่อยคุ้นพีนัทบัตเตอร์ก็คือเป็นขนมช็อกโกแลตที่มันมีไส้นะครับที่เป็นเนยถั่วนะฮะยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าลิสนะฮะลิสเป็นขนมช็อกโกแลตนะครับของประเทศอเมริกานะฮะในปัจจุบันนี้เป็นอันดับ2ในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะแต่ก่อนเนี่ยอยู่อันดับท้ายๆเลยมองไม่เห็นเลยว่าเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะไกลมากนะฮะสิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของลิสเนี่ยนะฮะเขาไปทำวิจัยการตลาดเพื่อจะเอาชนะใจลูกค้าเขาไว้ได้นะฮะเขาได้ทำการวิจัยในการตลาดถามลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยกินตอนไหนเนี่ยบ่อยที่สุดเลยกินลิสเนี่ยตอนไหนบ่อยที่สุดปรากฏว่าลูกค้าตอบว่าก็กินตอนขับรถไงกินตอนที่เล่นเกมกินตอนที่ดูทีวีกินตอนที่เปิด YouTube นะฮะแล้วกินไปเรื่อยๆนะฮะบ่อยสุดก็คือกินหน้าทีวีแล้วก็หน้าตอนที่เล่นเกมนะฮะถามต่อไปอีกว่ามีปัญหาไหมนะฮะมีปัญหาไหมตอนกินเนี่ยลูกค้าตอบว่ามีปัญหาแน่มันชิ้นใหญ่มากชิ้นประมาณนี้ ชิ้นใหญ่มากเลยไส้ก็เยอะนะทำให้เลอะเทอะกัดทีโอไส้ทะลักนะฮะมีปัญหาตอนกินมากนะฮะลิสต์จึงนำข้อมูลพวกนี้ที่ไปถามลูกค้าแล้วได้คำตอบมาจึงไปทำการรีแพ็กเกจใหม่นะฮะไปทำการรีแพ็กเกจรีแพ็กเกจใหม่ทำไงครับโอ้ใหญ่มากไปใช่ไหมไส้มันทะลักก็ทำให้มันเล็กซะสิจากใหญ่มากก็ทำให้มันเล็กแล้วก็แถมด้วยเอาฟอยล์หุ้มซะเอาฟอยล์หุ้มไปนะครับทำให้ชิ้นมันเล็กลงกลับไปถามลูกค้าอีกแบบนี้ชอบไหมชอบไหมชอบไหม ชอบหรือเปล่านะฮะลูกค้าบอกไม่ชอบอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะมันเล็กเกินไปแล้วก็มันห่อฟอยอ่ะมันแกะฟอยก็ใช้ทั้งสองมือในการแกะมันแกะยากนะฮะกินแล้วบางทีเอาฟอยเนี่ยมันสุมอยู่หน้าเรามันสุมไปเรื่อยๆสุมไปเรื่อยๆมันกองมันใหญ่หน้าเราเยอะขึ้นก็ทำให้คนกินเนี่ยรู้สึกไม่ดีนะฮะงั้นขายขนมแล้วทำให้คนรู้สึกผิดเนี่ยมันไม่ดีแน่นะต่อผู้บริโภคนะฮะทำให้คนรู้สึกว่าคนอื่นเห็นแล้วโอ้มันสุมมากเลยนะหน้าเราเนี่ยเขาเลยกลับไปแก้ไขนะทำการรีแพ็กเกจอีกครั้งหนึ่งนะฮะรีแพ็กเกจอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สองนะทำยังไงครับเอากระดาษฟอยล์ออกนะฮะตอนนี้เอากระดาษฟอยล์ออกคนกินก็กินง่ายขึ้นเพราะไม่มีกระดาษฟอยล์แล้วนำมาใส่ถุงนะที่ตั้งแล้วมันไม่ล้มนำมาใส่ถุงที่ตั้งแล้วมันไม่ล้มนะฮะแล้วก็ทำให้คนกินสะดวกอีกอันนึงก็จากที่มันเป็นถุงที่โปร่งใสก็ทำเป็นถุงที่มันทึบๆนะฮะเวลาใครกินเยอะกินเยอะเนี่ยมันก็จะไม่เห็นว่ามันหมดลงไปเท่าไหร่มันก็จะไม่มีการเขินอายนะฮะถุงนี่มันก็ตั้งเรียบๆได้นะไม่ล้มนะใช้มือเดียวกินได้ไม่ต้องใช้แกะสองมือแกะฟอยล์ละมือเดียวกินไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้ทำให้ลิสเพิ่มรายได้จากรั้งท้ายนะเป็นช็อกโกแลตที่รั้งท้ายในประเทศสหรัฐอเมริกากับกลายเป็นเบอร์สองในประเทศสหรัฐอเมริกาเพียงแค่ไม่กี่ปีนี่คือลิสที่เขาทำต้องเห็นว่าเขาส่งผลกระทบต่อคนมากมายเลยแล้วแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่เวลาเราเดินไปที่ห้างไหนก็ตามเนี่ยคลายแพ็กเกจนี้หมดเลยมีซิปล็อกเป็นถุงทึบสามารถตั้งได้เอามือเราหยิบปุ๊บกินเข้าปากเลยง่ายมากคนติดมากง่ายๆนี่คือการรีแพ็กเกจภายใน2ปีแรกเป็นเบอร์2ของสหรัฐอเมริกาได้แบรนด์อื่นๆทำแพ็กเกจเรียนแบบหมดเลยลิสต์นะในท้องตลาดนะส่งอิทธิพลต่อแบรนด์อื่นเอาชนะใจลูกค้าไ
และนี่คือวิดีโอของริสนะฮะเราไปดูวิดีโอของริสด้วยกันว่าเขาเอาชนะใจลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะฮะอ่ะมาเลยอันนี้เป็นตู้นะฮะตู้ตัวช็อกโกแลตนะเปลี่ยนนะเป็นเขาเรียกว่าแคนดี้คอนเวอร์เตอร์นะครับโอเค 90% ของคนในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับในวันพิเศษนะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะเอาแคนดี้ช็อกโกแลตที่มันหมดอายุแล้วหรือบางอันที่เขาไม่ชอบเนี่ยไปที่ตู้ของริสเขาเรียกว่าริสคอนเวอร์เตอร์นะฮะคือถ้าอันไหนไม่ชอบไม่เอาแล้วหมดอายุแลกได้ฮะใส่เข้าไปในตู้คอนเวอร์เตอร์นะฮะสิ่งที่เขาได้กลับมาคือริสใหม่ที่อร่อยมากเลย เราชอบไหมหลายคนชอบแล้วนี่มันคือมันส่งผลกระทบต่อคนมากมายทำให้เขาได้เป็นอันดับ2ในประเทศสหรัฐอเมริกาพี่น้องครับทุกคนในโลกเองที่เราได้เกิดมาเราอยากจะได้รับการยอมรับใช่ไหมครับแล้วชีวิตของเราก็อยากจะส่งผลกระทบต่อคนมากมายด้วยเช่นเดียวกันครับวันนี้ความสัมพันธ์จึงเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนามากขึ้นมีความจำเป็นมากขึ้นถ้าหากเราอยากจะเอาชนะใจนะครับผู้อื่นได้เราจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีคุณลักษณะบางประการที่เราสามารถที่สำแดงออกสำแดงพระคริสต์ผ่านชีวิตของเราออกไปคนอื่นจะสามารถที่มองเห็นชีวิตของเราได้จากภายในไม่ใช่ภายนอกความสัมพันธ์กับเรากับคนรอบข้างจะเกิดขึ้นได้เหมือนอย่างริสที่เขาได้ตั้งใจแล้วก็รู้ว่าปัญหาของคนรอบข้างนี่คืออะไรเขาไปแก้ตรงจุดที่ปัญหาแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นกับริสเนี่ยเราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามันส่งผลอิทธิพลต่อคนรอบข้างต่อผู้บริโภคอย่างชัดเจนในข้อ37ในตอนท้ายเหตุการณ์ที่พระเยซูได้รักษาคนหูหนวกคนเป็นใบ้นี้พระคัมภีร์ได้สรุปอย่างน่าฟังว่าคนทั้งปวงก็ประหลาดใจเหลือเกินและพูดกันว่าพระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นว้าวพระเยซูทรงโปรดกระทำอะไรก็ตามล้วนส่งผลต่อคนมากมายคนมากมายบอกว่าพระองค์ทรงกระทำอะไรก็ตามดีทั้งนั้นฮาเลลูยาวันนี้ใครที่มองมาที่ชีวิตของท่านบอกว่าท่านดีทั้งนั้นฮาเลลูยาวันนี้ใครก็ตามที่หันมามองชีวิตของท่านเขาบอกท่านว่าเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านท่านส่งผลกระทบต่อคนเหล่านั้นคนรอบข้างในชีวิตของท่านบทสรุปที่คนเขาสรุปเรื่องพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์ที่พระเยซูได้กระทำตอนนั้นและบอกว่าพระองค์ทรงโปรดกระทำล้วนดีทั้งนั้นครั้งทั้งหลายที่ได้เห็นถึงความดีของพระเยซูคริสต์เขาเห็นถึงสิ่งงดงามในพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ใจคนทั้งหลายที่อยู่รอบข้างเขาลูกาบทที่2ข้อ52ลูกา2 52ว่าพระเยซูเจริญขึ้นในด้านสติปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบต่อพระพักของพระเจ้าและต่อคนทั้งหลายด้วยว้าวไม่เพียงแค่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเท่านั้นแต่เป็นที่พอพระทัยต่อคนทั้งหลายด้วยนี่คือชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูใช้การกระทำของพระองค์กระทบชีวิตของคนรอบข้างเอาชนะใจต่อคนรอบข้างได้วันนี้เราบอกกับตัวเองหรือว่าบอกกับคนอื่นได้ไหมว่าวันนี้เราจะเป็นที่ชอบพอพระทัยของพระเจ้าและเป็นที่ชอบพอใจของคนรอบข้างชีวิตของเราสามารถที่เอาชนะใจเขาได้นี่คือแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ที่เอาชนะใจของคนทั้งหลายเพราะพระองค์ได้ทรงโปรดทำให้คนทั้งหลายได้ยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่าพระองค์ทรงโปรดกระทำอะไรก็ล้วนดีทั้งนั้นข้าพเจ้าอยากใช้พระธรรมตอนนี้ในการสอนความเข้าใจให้เหตุผลถึงลักษณะของท่าทีที่ถูกต้องคือคนที่มีท่าทีที่สามารถชนะใจผู้อื่นได้ในพระคำตอนนี้คือเป็นคนที่มีลักษณะเหมือนพระเยซูในเหตุการณ์ตอนนี้อย่างไรบ้างเพราะพระเยซูมีชัยชนะเหนือจิตใจคนจนคนยอมรับว่าสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดกระทำนั้นดีทั้งสิ้นเราสามารถที่ชนะใจคนอื่นได้โดยในพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนเราทั้งหมด5ประการด้วยกันนะครับผมอยากให้ชื่อพระคัมภีร์ในหัวข้อคำเทศนาในวันนี้คือท่าทีที่ชนะใจผู้อื่นท่าทีที่ชนะใจผู้อื่นน่าสนใจมากที่วันนี้ชีวิตของเราทุกคนอยากจะชนะใจผู้อื่นอยากจะเป็นคนที่ได้เข้าใจผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นอยากจะได้มีหัวใจในการที่ไปอยู่ในชีวิตของเขาเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวของเรากับลูกของเรากับคุณพ่อคุณแม่ของเรากับเพื่อนรอบข้างชีวิตเราหรือแม้แต่ในที่ทำงานของเราเราอยากจะได้ชนะใจลูกค้าของเราชนะใจลูกน้องของเราทีมงานของเรานะครับวันนี้พระคำของพระเจ้าจะมีโอกาสในการที่เข้ามาสอนเราและทำให้เราได้เรียนรู้จากผ่านพระคำในตอนนี้ด้วยกันถ้าท่านอยากจะมีชัยชนะอยากจะชนะใจผู้อื่นอยากจะพัฒนาชีวิตได้เปลี่ยนแปลงคล้ายกับพระเยซู
วันนี้พระคำตอนนี้จะเป็นคำตอบในชีวิตของท่านท่านจะสามารถที่ทรงอิทธิพลที่ดีต่อผู้อื่นได้ในข้อ31และข้อ32บอกว่าต่อมาพระองค์ทรงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอนดำเนินตามแคว้นทศบุรีมายังทะเลสาบกาลิลีเขาพาชายหูหนวกคนติดอ่างคนหนึ่งมาหาพระองค์แล้วทูลขอพระองค์ให้ทรงวางพระหัตถ์บนคนนั้นเราจะเห็นว่าหลังจากที่พระเยซูได้ทรงโปรดช่วยเหลือหญิงชาวฟินิเซียในพระคำตอนที่แล้วที่เราได้ฟังคำเทศนาจากอาจารย์รัตนาไปในข้อ24ถึงข้อ30ที่เราเห็นไปแล้วพระองค์ทรงเสด็จมาจากเขตในแถบเมืองไทระเมืองไซดอนและเข้ามาสู่เมืองทศบุรีและเข้ามาบริเวณทะเลสาบกาลิลีขณะนั้นมีคนพาคนหูหนวกเป็นใบ้มาหาพระเยซูทันทีหูหนวกเป็นใบ้นะฮะขอให้พระองค์ทรงโปรดช่วยเหลือระวางพระหัตถ์และแต่ต้องรักษาผู้ป่วยคนนี้ให้หายผู้ป่วยคนนี้รอการช่วยเหลือจากพระเจ้าจากองค์พระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเชื่อว่าเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายจำนวนมากนะฮะพระเยซูเป็นที่รู้จักแน่นอนในขณะนั้นเพราะมีคนมากมายเข้ามาหาพระเยซูนะฮะแล้วพระองค์ก็มีจิตใจที่จะพร้อมในการช่วยเหลือคนป่วยผู้ป่วยหลายหลายคนรวมถึงคนที่มาหาพระเยซูอย่างชัดเจนที่เขาเป็นหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ด้วยนะฮะแล้วก็เขามั่นใจว่าพระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายได้ประการแรกหนึ่งคือท่าทีที่มีจิตใจพร้อม ที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะท่าทีที่ชนะใจผู้อื่นคือเป็นคนที่มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นในข้อ31ถึงข้อ32ต่อมาพระองค์เสด็จจากเมืองไทระเมืองไซดอนไปยังทะเลสาบกาลีไปตามเมืองแดนแคว้นทศบุรีพวกเขาพาชายหูหนวกคนหนึ่งติดอ่างคนหนึ่งผู้ติดอ่างคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์และทูลขอให้พระองค์วางพระหัตถ์บนคนนั้นนะครับเป็นที่รู้จักเรื่องหรือว่าพระองค์เป็นใครแล้วก็มีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือวันนี้ถ้าพระเยซูเดินมาพร้อมกับฟาริสีคนคนนั้นจะไปหาใครครับแน่นอนคือพระเยซูนะครับเพราะพระเยซูสำแดงให้เห็นแล้วจากเมืองต่างๆว่าพระองค์ทรงโปรดเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยสำหรับการเยียวยารักษาคนหลายคนคนหูหนวกตาบอดเป็นใบ้นะคนที่โดนผีสิงได้รับการปลดปล่อยที่มาจากพระเจ้าและนี่คือลักษณะของพระองค์ที่บอกในข้อที่31และข้อที่32นะครับคนเหล่านั้นแน่ใจว่าพระเยซูทรงโปรดช่วยเหลือคนที่มีปัญหานะแน่นอนเข้ามาหาพระองค์พระองค์ไม่ปฏิเสธแน่นอนเข้ามาหาพระองค์พระองค์มีความจริงใจในการที่จะช่วยเหลือเขาแน่นอนมีภาระใจมีใจแน่นอนดังนั้นคนที่ชนะใจคนอื่นได้ก็ต้องเป็นเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่เอาชนะใจคนในทศบุรีสิ่งที่ซ่อนอยู่ในพระลักษณะของพระองค์ที่เราทั้งหลายสามารถจะมีได้คือการที่เรามีใจพร้อมจะช่วยคนอื่นอยู่เสมอวันนี้ท่านมีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอหรือเปล่าวันนี้ท่านมีใจพร้อมที่จะทำให้คนอื่นนั้นได้รับการช่วยเหลือจากชีวิตของเราบ้างหรือเปล่าถ้าท่านอยู่ท่ามกลางพี่น้องในคริสตจักรถ้าใครต้องการความช่วยเหลือเขามาหาท่านเขาจะได้รับความช่วยเหลือจากท่านอย่างแน่นอนเพราะท่านเป็นคนที่มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นถ้าวันนี้อาจารย์โอเดินมากับแมวตัวหนึ่งพี่น้องจะไปหาอาจารย์โอหรือว่าแมวของอาจารย์โอครับแน่นอนว่าไปหาอาจารย์โอแน่นอนเพราะมั่นใจว่าอาจารย์โอจะเป็นคนนั้นที่ช่วยเราได้ช่วยคำปรึกษาที่ดีกับเราได้ช่วยให้ช่วยอธิษฐานเผื่อชีวิตของเราได้แน่นอนข้าพเจ้าเชื่อว่าเมื่อเราเป็นคนที่ปรารถนาช่วยเหลือผู้อื่นท่านจะชนะใจผู้อื่นได้อย่างง่ายดายเพราะคนที่มีใจอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเขาจะได้รับความรักตอบแทนนะฮะเราเห็นในพระกิตติคุณทั้ง4เล่มที่บันทึกถึงพระเยซูคริสต์ในเหตุการณ์ทุกอิริยาบถของพระเยซูเพราะว่าพระเยซูได้มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนในทุกๆที่ที่พระองค์ทรงโปรดไปและนี่เป็นเหตุให้คนทั้งหลายได้มาหาพระเยซูไม่ได้ไปหาฟาริสีเพราะฟาริสีไม่ได้มีจิตใจที่พร้อมจะต้องการช่วยเหลือคนหากว่าเรายังจะสร้างอยากจะสร้างสัมพันธ์กับคนไม่ว่าที่ใดไม่ว่าจะอาชีพการงานใดที่ทำงานคนในที่ทำงานของเรานะครับให้เราได้มีใจปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะฮะอยู่เสมอในคริสตจักรพี่น้องอยากจะมีคนมากมายที่เข้ามาหาท่านท่านจะมีต้องมีใจแสดงความรู้สึกพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นเสมอทุกของเขาก็คือทุกของเราความไม่สบายใจของเขาก็คือความไม่สบายใจของเราเราจะมีภาระใจร่วมกับเขาเขาเป็นกายเดียวกันกับเราเขาเจ็บเราก็เจ็บเราอยากจะอธิษฐานเผื่อเขาเราอยากจะพร้อมช่วยเหลือเขาจริงๆมีสมาชิกมีแกะที่เข้ามาวิ่งมาหาเราเพราะเขารู้ว่าผู้เลี้ยงจะฟังเสียงแกะและเราเป็นผู้เลี้ยงที่จะฟังเสียงแกะปรารถนาช่วยแกะอย่างแน่นอนให้เรามีความจริงใจในการปรารถนาช่วยเหลือคนอื่น
พัฒนาจิตใจเราอยากจะปรารถนาช่วยคนอื่นให้สามารถที่จะเห็นถึงพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเขาเมื่อคนมีปัญหาในที่ทำงานเขาควรจะระลึกถึงเรานึกถึงเราว่าเราจะเป็นคนที่สามารถที่ช่วยประคับประคองเขาได้เราจะเป็นคนหนึ่งคนนั้นที่สามารถที่เวลาใครมาหาเราเราจะช่วยในการให้คำปรึกษาที่ดีกับเขาได้เหมือนในพระคัมภีร์ในข้อ32ที่คนเหล่านั้นมาหาพระเยซูทูลขอให้พระองค์ทรงโปรดวางพระหัตถ์แต่ต้องรักษาชีวิตของเขาเขามีความแน่ใจว่าพระเยซูทรงช่วยเหลือและรู้ว่าผู้นี้แหละคือผู้ที่จะช่วยเหลือแล้วเขามั่นใจว่าการที่เขามาหาผ่านทางพระเยซูคริสต์เขาจะได้รับการช่วยเหลืออย่างแท้จริงได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าคนที่ชนะใจผู้อื่นได้คือคนที่ปรารถนาช่วยเหลือคนอื่นแบบรูปแบบอย่างธรรมชาติมีจิตใจที่ปรารถนาพร้อมช่วยผู้อื่นอยู่เสมอท่าทีเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและเชื่อแน่ว่าท่านปรารถนาให้เราเป็นคนนั้นนะครับที่สามารถที่ช่วยเหลือผู้อื่นและนี่คือกุญแจในการช่วยเหลือและพัฒนาความสัมพันธ์กับพี่น้องกับคนรอบข้างในชีวิตของท่านได้เมื่อท่านเห็นพี่น้องที่มีปัญหาในคริสตจักรเมื่อท่านเห็นลูกแกะเมื่อท่านเห็นทีมงานเมื่อท่านเห็นพี่เลี้ยงของเราหรือหลายๆคนในคริสตจักรรอบข้างชีวิตของเราที่เขามีปัญหานั่นแหละเป็นเวลาที่ท่านสามารถที่แสดงใจที่พร้อมในการให้ช่วยให้ความช่วยเหลือกับเขาท่านจะยินดีเสมอเมื่อทุกคนมาขอความช่วยเหลือกับท่านการให้ก็เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับเอเมนไหมครับการให้ก็มีความสุขยิ่งกว่าการได้รับนั่นคือท่าทีของคริสเตียนที่เราได้มีส่วนในการให้ออกไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้เดินทางไปที่ประเทศเมียนมาแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้กระทำคือผมไปที่เนปิดอแล้วก็ได้ขนมนะจากทางลูกค้ามาโอ้เยอะมากเลยนะครับเป็นขนมเค้กนะฮะแล้วก็สิ่งที่ได้มาในขนมเนี่ยมันผมต้องอยู่ที่ย่างกุ้งอีกประมาณสักต่อไปสักประมาณ 3-4 วันแต่ขนมเนี่ยมันจะหมดอายุประมาณสักไม่กี่วันแล้วเป็นขนมเค้กแล้วหมดอายุเร็วมากสิ่งที่ทำก็คือว่ากินคนเดียวไม่หมดแน่นอนเพราะมันเยอะ มันเป็น10อันเลยผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะออกไปที่ตลาดที่ย่างกุ้งแล้วก็คนที่นั่งข้างทางคนที่เป็นโฮมเลสที่ไม่มีบ้านพักอาศัยหรือคนที่ดูแลเป็นเด็กที่วิ่งอยู่ตามนั้นผมจะให้ขนมเค้กกับเขาสิ่งที่ทำคือเดินออกไปแล้วก็เอาพกถุงใหญ่ๆนะพกเป้อะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นเด็กคนไหนหรือว่าเห็นคนข้างถนนเห็นคนไร้บ้านเราก็แจกไปสิ่งที่ได้กลับมาคือการที่เราได้รู้สึกว่าเรามีความสุขมากเลยกับการที่ให้มัน make my day เรามากเลยที่เราได้มีส่วนในการให้ออกไปมากขึ้นนั่นคือการให้นั้นมันมีความสุขยิ่งกว่าการได้รับจริงๆพี่น้องเวลาพี่น้องให้ออกไปแล้วคนรับเขายินดีความสุขมันเกิดขึ้นทันทีกับพี่น้องเอเมนไหมครับไม่จำเป็นที่เราต้องได้รับกลับมาก่อนเลยแต่เมื่อเราได้หยิบยื่นออกไปเมื่อเราให้ออกไปสันติสุขมันเกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตของเรามันอย่างในพระคัมภีร์ที่บอกเราลูกาบทที่10ข้อ30ถึง37ลูกาบทที่10ข้อ30ถึง37พระเยซูตรัสตอบว่ามีชายคนหนึ่งจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคและเขาถูกโจรปล้นและโจรแย่งชิงเสื้อผ้าของเขาทุบตีเขาแล้วทิ้งเขาในสภาพที่เกือบตายแล้วเพิ่นมีบุปโรหิตคนหนึ่งเดินตามทางนั้นเมื่อเห็นคนนั้นแล้วก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่งคนเลวีก็เหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเห็นแล้วก็เลยเสียไปอีกฟากหนึ่งแต่เมื่อชาวสมาเรียคนหนึ่งเดินผ่านมาใกล้คนนั้นเห็นแล้วก็มีใจสงสารจึงเข้ามาหาเขาเอาเหล้าองุ่นและน้ำมันเทใส่บาดแผลและเอาผ้าพันให้แล้วให้เขาขึ้นขี่สัตว์ของตนเองพายังโรงแรมและดูแลรักษาพยาบาลเขาวันรุ่งขึ้นก่อนจะไปเขาเอาเงิน2เดนาริอันให้กับเจ้าของโรงแรมบอกว่าช่วยรักษาเขาด้วยสำหรับเงินที่ต้องเสียเกินนี้จะใช้ให้เมื่อกลับมาเมื่อเห็นว่าใน3คนนั้นคนไหนถือได้ว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นเขาทูลตอบว่าคือคนนั้นแหละที่แสดงความเมตตาของเขาพระเยซูตรัสกับเขาว่าท่านจงไปทำเหมือนคนอย่างนั้นพี่น้องเห็นถึงชาวสมาเรียใจดีใช่มั้ยครับที่พูดถึงในพระธรรมตอนนี้สอนร้อยมีท่าทีอย่างเช่นนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่น้องคงจำได้ใช่ไหมว่ามีคนหนึ่งถูกโจรปล้นนะครับปรากฏว่าเนี่ยเมื่อเขาถูกโจรปล้นถูกทำร้ายถูกแย่งเสื้อผ้าทุบตีจนเกือบตายมีคนเดินผ่านมามีปุโรหิตเดินผ่านแล้วก็ผ่านไปมีเลวีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่มีคนหนึ่งที่เขาได้ใส่ใจดูแลและปรารถนาจะช่วยเหลือก็คือชาวสมาเรียที่พระเยซูได้พูดว่านั่นเขาคือชาวสมาเรียใจดีนะครับ
เขาได้ทำยังไงครับเขาได้ดูแลเขาเป็นอย่างดีมีใจเมตตากรุณาต่อเขาเอาผ้ามาพันบาดแผลเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันกับเหล้างุนมาล้างบาดแผลให้ยังไม่พอจับขึ้นลาขึ้นขี่บนหลังสัตว์แล้วก็พาไปโรงแรมจ่ายค่าที่พักให้อีกบอกคนที่โรงแรมว่าถ้าไม่พอเนี่ยมาเดี๋ยวจะกลับมาชดใช้ให้นี่คือชาวสมาเรียใจดีที่หยิบยื่นสิ่งที่ดีนะครับท่าทีเช่นนี้จะเป็นท่าทีที่สำคัญนะครับเหมือนกับที่พระเยซูได้บอกกับเหล่าสาวกว่าถามกับเหล่าสาวกว่าใครเป็นคนที่เมตตานะฮะก็คือชาวสมาเรียใจดีท่านจงไปทำตามคนเช่นนั้นนะฮะในยอห์นบทที่5ข้อที่7นะฮะคนป่วยคนนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ำกับเพื่อนนั้นไม่มีใครเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระแล้วพอลงไปเองคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้วนะครับมีชายพิการคนหนึ่งที่สระน้ำเบ็ดไซดานะชายพระในชายคนนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าอยู่ในแถบนั้นถึงประมาณ38ปีแล้วนะครับและไม่มีใครยอมช่วยเขาแม้แต่คนเดียวที่จะแบกเขาลงไปสระน้ำเลยนะจนพระเยซูมาที่นั่นนะในเวลานั้นเองเขาได้ขอให้พระเยซูในการช่วยเหลือนะฮะเขาได้ขอร้องพระเยซูช่วยเหลือและพระเยซูก็ได้ช่วยเหลือพระเยซูมีท่าทีในการดึงดูดใจคนนะฮะชีวิตของเราก็เหมือนกันถ้าเรามีท่าทีในการดึงดูดใจคนมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้งหลายเราก็สามารถที่เอาชนะใจคนได้เราสามารถที่ให้เห็นคนมากมายเราสามารถที่ดึงดูดใจเขาแล้วเราสามารถที่นำเราสามารถที่พูดแล้วมีอิทธิพลชีวิตต่อเขาได้1ซามูเอลบทที่22ข้อที่2 1ซามูเอลบทที่22ข้อที่2บอกว่านอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่พอใจก็รวมกันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของพวกเขามีคนมาอยู่กับท่านประมาณ400คนดาวิดรับเอาคนที่มีปัญหาทั้งหมดมาเป็นของตนในแง่นั้นเราจะเห็นได้ว่าตอนนั้นพระเจ้าได้เจิมดาวิดใช่มั้ยครับแล้วก็เลิกเจิมซาอูลแล้วนะฮะแต่ผู้ที่ติดตามดาวิดนี่คือคนที่มีความทุกข์มีปัญหาเขาเลือกที่จะติดตามดาวิดให้เป็นผู้นำคนมีปัญหาต่างเข้ามาหาดาวิดเพราะดาวิดเป็นคนซึ่งพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้พี่น้องวันนี้มีคนมากมายเข้ามาหาท่านไหมนะฮะท่านเคยสังเกตไหมว่าคนที่มีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นมีคนมากมายเขาจะเดินติดตามเขาจะเข้าไปหาเขาในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นเดียวกันเราแสดงถึงความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้หลายๆวิธีนะฮะแล้วก็เราก็แสดงการไม่ช่วยเหลือคนอื่นได้หลายๆวิธีเช่นเดียวกันมีอะไรบ้างที่เราแสดงแล้วเรามันรู้สึกว่ามันเป็นการที่ไม่สามารถที่ช่วยเหลือผู้อื่นได้นะอย่างแรกคือ1คือบ่นนะฮะบ่นนะฮะทุกครั้งที่มีคนมาหาท่านขอความช่วยเหลือจากท่านท่านบ่นไหมท่านบ่นต่อว่าโอ้วันนี้ยุ่งจริงๆเลยโอ้โหงานเราเยอะมากทำไมมันยุ่งขนาดนี้ปัญหาเราก็เยอะอยู่แล้วท่านเคยมีสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นไหมในชีวิตของท่านเดลคาร์เนกี้นะฮะเดลคาร์เนกี้เป็นนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับที่ได้เขียนหนังสือ How to เรื่องของเอาชนะใจคนนะฮะเดลคาร์เนกี้บอกว่าอย่าวิพากษ์วิจารณ์อย่าประณามแล้วก็อย่าบ่นนะฮะ Don't criticize condemn แล้วก็ Don't complain นะอย่าบ่นนะฮะสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้คนนั้นออกห่างจากชีวิตของเราแทนที่เขาจะเข้ามาหาเราและเราจะเอาชนะใจเขาได้เพราะอย่าบ่นนะฮะถ้าท่านนะฮะพูดแบบนี้ท่าทีของท่านก็เป็นการที่เป็นเหมือนกับการที่ท่านไม่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นแล้วไม่อยากจะยุ่งนะฮะงั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการชมเชยแทนการพร่ำบ่นเริ่มต้นด้วยการหนุนน้ำใจคนแทนการพร่ำบ่นนะครับเป็นการที่ทำให้เราได้รู้สึกว่าท่านเราอยากจะพร้อมในการช่วยคนอื่นจริงๆนะครับถ้าท่านถูกยั่วยุทำให้เกิดโทสะทำให้เกิดความโมโหนะฮะหรือท่านไม่พอใจและท่านจะบ่นให้คนอื่นฟังท่านจะสบายใจขึ้นที่ระบายความเดือดดาลให้กับเขาแต่จะมีประโยชน์อะไรกับคนข้างๆในชีวิตของท่านใช่ไหมฮะเขาจะมีส่วนสบายใจกับท่านหรือเปล่าก็ไม่เลยใช่ไหมฮะมันไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะบ่นให้คนอื่นฟังอับราฮัมลินคอนกล่าวว่าน้ำผึ้งหยดเดียวจับแมลงวันได้มากกว่าน้ำโบเรเพ็ดเป็นแสนแกลลอนน้ำผึ้งหยดเดียวคือกำคำหนุนน้ำใจของเราเพียงแค่เล็กน้อยนิดเดียวทำให้คนสามารถที่ติดตามเราและเราสามารถที่เอาชนะใจคนได้แทนที่น้ำโบเรเพ็ดเป็นแสนแสนแกลลอนที่เราเทเป็นการพร่ำบ่นที่ออกจากชีวิตของเราไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนี่คือสิ่งที่อับราฮัมลินคอนนั้นได้บอกไว้วันนี้เองท่านจะจูงใจให้คนเห็นดีเห็นชอบกับท่าน
สิ่งแรกที่ท่านทำที่ปฏิบัติที่ทำให้เขาเชื่อถือว่าท่านเป็นคนที่สุจริตต่อท่านนั่นคือไม่ใช่การบ่นแน่นอนแต่เป็นการที่เราต้องใช้คำหนุนน้ำใจเป็นคำชมเชยน้ำผึ้งอาบคำชมเชยต่อคนรอบข้างเป็นสุภวาทะเป็นคำหนุนน้ำใจต่อคนมากมายนะครับท่านอาจจะมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นการทวงบุญคุณเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราแสดงออกถึงการไม่อยากช่วยคนอื่นไม่เพียงแค่บ่นเท่านั้นมีทวงบุญคุณอีกนะฮะทุกครั้งที่บางคนมาขออะไรให้ท่านทำนะฮะท่านจะทวงบุญคุณอยู่เรื่อยจะทวงบอกว่าเอ้ยวันก่อนเราทำให้แล้วอาจารย์เมื่อ5ปีที่แล้วผมเคยกวาดขยะให้อาจารย์ ให้อาจารย์ตั้ง2นาทีเนี่ยทวงบุญคุณนะฮะมีข้าพเจ้าดีๆอยู่ในคริสตจักรอาจารย์จำได้ไหมเคยไปเช็ดกระจกให้อาจารย์อยู่นะให้คริสตจักรอยู่อาจารย์น่าจะภูมิใจที่มีคนอย่างเช่นเราทวงบุญคุณนะฮะชูป้ายลาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่ค่อยอยากให้ช่วยหรอกไม่ค่อยอยากช่วยเหลือหรอกแต่ช่วยแล้วเนี่ยเป็นบุญคุณมหาศาลกับคนอื่นๆฉะนั้นอยากจะต้องได้รับการขอบคุณที่ยิ่งใหญ่จากคนมากมายนี่คือเป็นเหตุอีกอันหนึ่งที่แสดงออกถึงการที่จะไม่อยากจะช่วยเหลือหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับรอให้คนอื่นขอถึงจะช่วยนะฮะรอให้คนอื่นขอถึงจะช่วยทั้งที่ช่วยได้โดยที่ไม่ต้องขอนะฮะต้องให้คนอื่นมาขอก่อนนะฮะร้องขอก่อนถึงเราจะช่วยเราก็มีฝีมืออยู่นะแต่ต้องรอให้คนอื่นมาขอก่อนคนนี้มาขอไม่ได้แต่ต้องให้เป็นอาจารย์เท่านั้นที่มาขอเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าชีวิตของเราต้องเป็นใจอาสาเป็นจิตใจการให้ด้วยความเต็มใจเพื่อผู้อื่นนะครับไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครมารอหรือไม่จำเป็นที่ต้องให้ใครที่มาร้องขอต่อเราจะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนได้งานวิจัยซึ่งจัดทำโดยสถาบันการให้บริการชุมชนแห่งหนึ่งบอกว่าผู้ที่ทำงานอาสาสมัครมากกว่า100ชั่วโมงต่อปีนะฮะ100ชั่วโมงต่อปีจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานอาสาสมัครเนื่องจากการทำกิจกรรมจิตอาสาโดยเฉพาะเมื่อคนได้ทำงานก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินก็คือสารแห่งความสุขออกมานะฮะทำให้คนนั้นจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีทำอะไรเพื่อผู้อื่นนอกจากการสร้างสังคมให้น่าอยู่แล้วเนี่ยก็ยังอิ่มเอมใจสุขภาพก็ดีนะฮะสุขภาพกายแข็งแรงก็ทำให้สุขภาพใจก็ดีด้วยนะฮะก็มีผลต่อคนรอบข้างนะฮะอีกสิ่งหนึ่งนะฮะไม่เพียงแค่การที่เราบ่นเท่านั้นนะฮะหรือทวงบุญคุณหรือต้องรอให้คนอื่นขอช่วยก่อนอีกสิ่งหนึ่งคือลืมสิ่งที่เราสัญญาว่าจะช่วยลืมสิ่งที่เราสัญญาว่าจะช่วยเมื่อเราตั้งใจจะช่วยแล้วเราลืมเราไม่ทำตามสัญญาว่าเราจะช่วยนะฮะเป็นการแสดงออกให้คนอื่นรู้ว่าเราไม่อยากจะช่วยดังนั้นเราต้องไม่ปล่อยปละละเลยกับคำพูดที่เราได้พูดไว้ที่เราได้สัญญาไว้เราได้เคยบอกไว้ตกปากรับคำใครเราต้องทำตามที่บอกนะครับผมเคยประชุมกับพี่น้องที่ทำงานด้วยกันนะฮะเป็นคนเกาหลีนะฮะประทับใจคนเกาหลีมากเลยในช่วงนั้นนะฮะคือเราไปสังสรรค์กันนะฮะตอนกลางคืนนะสังสรรค์กันแล้วก็เขาอยู่ดึกมากเลยตีสามตีสี่ยังไม่เลิกเลยไปสังสรรค์นะที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็มีประชุมตอนเช้าเรารู้ว่าประชุมตอนเช้าก็คือ9โมงเช้านะก็ถามเขาว่าไอ้9โมงจะไหวแล้วอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสบายมากเขาคอมมิตเลยว่า9โมงสบายมากเขาจะมาประชุมได้แน่นอนแล้วก็สามารถที่ทำงานต่อได้แน่นอนไม่มีปัญหาว่าเขาจะนอนดึกเท่าไหร่ปรากฏว่าเขานอนเช้าเลยโอ้สังสรรค์กันมันมากพอ9โมงนะเข้าออฟฟิศนะครับไปปรากฏว่าคนเกาหลีนั้นมานั่งประชุมอยู่ด้วยกันกับเราแล้วใส่สูทผูกไทอย่างดีหน้าแดงๆแบบหัวฟูๆหน่อยซึมๆแต่คอมมิตคือคอมมิตนะบอกว่า9โมงก็9โมงมาแน่นอนนะฮะสัญญาต้องเป็นสัญญานะฮะว่าประทับใจมากแล้วก็ประชุมด้วยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้แต่ว่ามาแล้วมาแน่นอนมานั่งประชุมกับเรานะครับนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นว่าเขาได้ใจเราเลยนะครับสัญญาเป็นสัญญาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำตามที่เราสัญญาโอแย่เลยนะครับนั่นคือสิ่งหนึ่งที่แสดงอาการหรือสุดท้ายนั่นคืออาการที่เฉื่อยเฉื่อยแฉะแฉะไม่กระตือรือร้นพอไม่กระตือร้นเรารู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยเราหรือไม่ช่วยเราเนาะชีวิตของเราต้องกระตือรือร้นอยู่เสมอใช่ไหมครับต้องกระตือรือร้นต้องมีอาการเฉื่อยเฉื่อยแฉะแฉะปรารถนาที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นส่งสัญญาณไปให้ผู้อื่นว่าเราอยากจะช่วยเขาอย่างแท้จริงนะครับ
ผูกจิตสมัครใจกับเขาอย่างแท้จริงในการช่วยเหลือเขานะครับนั่นคือประการแรกนะครับไม่เพียงการที่เรานะครับเป็นคนที่มีจิตใจพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วท่าทีที่ชนะใจผู้อื่นประการที่2คือเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามีความสําคัญทําให้คนอื่นรู้สึกว่ามีความสําคัญนั่นคือประการที่2พระเยซูถือว่าเขาสําคัญพอๆกับคนอื่นแยกเขาออกมานะครับให้เวลากับเขาช่วยเหลือเขาพระเยซูดูเหมือนไม่มีเวลาเพราะคนเยอะมากเลยแต่สิ่งที่พระองค์ทรงโปรดกระทําคือแยกชายคนนั้นออกมาให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่สําคัญให้คุณค่ากับเขาเล็งเห็นคุณค่าในชีวิตของเขาในความเป็นตัวเขานี่คือมาตรฐานของมนุษย์ทุกคนนะว่าอยากให้คนอื่นได้เห็นคุณค่าของเราเองอยากให้คนเห็นคุณค่าในสายตาในสายตาของเราเป็นอย่างไรในสายตาคนอื่นอยากให้เขาเห็นคุณค่าในชีวิตของเราเช่นเดียวกันพระคัมภีร์สอนให้เราเห็นคุณค่าและความสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าในชีวิตของเราพระเจ้าทรงโปรดสร้างเรามาตามพระฉายของพระองค์พระเจ้าไม่ได้สร้างต้นไม้ตามพระฉายของพระองค์ไม่ได้สร้างบางสิ่งบางอย่างตามพระฉายของพระองค์ไม่ได้สร้างทูตสวรรค์ตามพระฉายของพระองค์ไม่ได้สร้างอะไรมาเลยตามพระฉายของพระองค์ยกเว้นมนุษย์คือพระฉายของพระเจ้าพระเจ้าทรงโปรดเห็นคุณค่าของมนุษย์ทรงโปรดสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์และพระองค์ทรงโปรดว่าความบาปโดยการไม่เชื่อฟังคำอนามัยว่าแยกมนุษย์ออกจากทางของพระเจ้าพระองค์ทรงโปรดเห็นคุณค่าของมนุษย์เลยส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาตายที่ไม้กางเขนเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าคืนกลับมาราคาชีวิตของเราที่เป็นที่ตายต่อความบาปนั่นคือความตายราคาแห่งค่าจ้างของความบาปนั่นคือการตายพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวนั่นคือการจ่ายราคาที่ล้ำค่ามากสำหรับชีวิตของมนุษย์หลังพระโลหิตของพระองค์แล้วก็ให้ชีวิตของเราได้พ้นจากความบาปผู้ที่เชื่อและไว้วางใจในพระองค์พระเจ้าเห็นคุณค่ามนุษย์มากเพียงนี้นะฮะเราจะไม่เห็นคุณค่าความสำคัญกับเพื่อนกับคนรอบข้างของเราเลยนะฮะมันคิดจักรของเราจึงไม่ได้จัดงานประกาศใช่ไหมครับไม่ได้จัดงานต่างๆให้กับคนหลายคนที่มารู้จักกับพระเจ้าได้เพราะเราเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญของเขาเห็นคุณค่าว่าเขามีคุณค่าจริงอยากให้เขาได้พบพระคุณความรักของพระเจ้างานคริสต์มาสงานอีสเตอร์งานสิ่งต่างๆเป็นงานประกาศหลายครั้งเราต้องใช้เงินมีค่าใช้จ่ายต่างๆหมดเงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนเรายินดีมีคนหนึ่งมารู้จักกับพระเจ้าเราขอบพระคุณพระเจ้าผมรู้สึกขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่เราได้เห็นคนหนึ่งที่ได้มารู้จักพระเจ้าถ้าวันนี้ครอบครัวของเราที่ยังมีบางคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าอาจจะเป็นพ่อแม่ของเราอาจจะเป็นลูกหลานของเราอาจจะเป็นใครก็ตามถ้าวันนี้เขาบอกว่าถ้าเขาจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยให้เงินสัก 10,000 บาทหรือว่า1ล้านบาทเราก็พยายามเอา1ล้านบาทเนี่ยไปแลกเพื่อให้เขามาเชื่อพระเจ้าได้ใช่มั้ยครับจะมีเงินเท่าไหร่ถ้าไปแลกกับความรอดเนี่ยส่วนตัวผมเองผมอยากจะจ่ายไปแต่เพียงแค่เราจัดงานประกาศเราไปประกาศคนเราสามารถที่ทำได้เราสามารถที่จะเป็นคนที่ปรารถนาช่วยเหลือคนอื่นเพื่อให้เข้ามาได้รับความรอดได้นั่นคือสิ่งที่เราปรารถนางั้นสิ่งที่เราลงทุนลงแรงไปสิ่งที่คิดจักลงทุนลงแรงไปมันจะไม่สูญหายเปล่าแต่มันจะเป็นจิตวิญญาณคนที่เข้ามารับความรอดได้ในสายพระเนตรของพระเจ้าก็เหมือนกันพระเยซูมองเห็นคนที่เข้ามาหาพระองค์พระองค์ทรงโปรดแยกออกมานะฮะเราก็เห็นคนนะฮะเห็นคุณค่าของทุกคนไม่ใช่เพียงแค่อายุไม่ใช่เพียงแค่การงานไม่ใช่เพียงแค่เชื้อชาติวัฒนธรรมแต่เห็นคุณค่าของชีวิตของคนเหล่านั้นสามารถที่จะให้คนเหล่านั้นผูกพันกับเราได้มัทธิวบทที่16ข้อ26พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของหมดทั้งโลกต่อแต่ต้องเสียชีวิตของตนหรือคนนั้นจะนำเอาอะไรไปแลกชีวิตของตนกลับคืนมานะฮะถ้าได้ของหมดโลกก็ไม่มีคุณค่าเท่ากับวิญญาณดวงหนึ่งและนี่คือคุณค่าที่พระคัมภีร์บอกไว้ใช่ไหมครับว่าชีวิตของมนุษย์ถ้าเรามองด้วยสายตาของพระเจ้าเมื่อทุกคนนั้นมีราคาเราจะต้องประกาศเราต้องติดตามผลเราต้องตั้งคริสตจักรเมื่อเรามองด้วยสายตาของพระเจ้าแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าทุกคนต้องมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าและมีคุณค่าในชีวิตของเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะเป็นผู้นั้นที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้อื่นรับส่งอิทธิพลที่ดีจากชีวิตของเราสร้างความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเห็นคุณค่าคนหนุนน้ำใจคนฉะนั้นการแสดงออกการที่เห็นคุณค่าเหมือนอย่างที่พระเยซูเห็นคุณค่านั้นจึงมีความสำคัญมากเพื่อเราจะมีส่วนในการเอาชนะใจคนได้นี่เป็นความรู้สึกของเราที่เราได้พูดออกไป
นะครับว่าเราสามารถที่เห็นคุณค่าของกันและกันได้เราสามารถที่เห็นคุณค่าของลูกหลานเราได้เราสามารถที่เห็นคุณค่าคนในครอบครัวของเราได้ในบ้านของเราสามีภรรยาถ้าท่านปรารถนาจะกินอาหารอร่อยอร่อยทุกวันอย่าไปค่อนแคะสามีอย่าไปค่อนแคะกับแม่บ้านหรือภรรยาเรื่องของอาหารถ้าวันนี้สเต็กอาจจะเหนียวไปหน่อยขนมปังอาจจะไหม้ไปหน่อยขอบคุณพระเจ้ามันดีเพียงพอสำหรับความอร่อยสำหรับในครอบครัวของเราแล้วสิ่งที่ภรรยาเราจะทำได้คือการที่เขาจะอดทนแล้วก็นั่งร้อนแล้วก็ทำอาหารให้เรากินอยู่ในห้องครัวอยู่เสมอและนี่คือสิ่งที่เราจะไม่บ่นเราจะเห็นคุณค่าเขาเราจะระมัดระวังชีวิตของเราที่จะเห็นคุณค่าและเห็นความสำคัญของผู้อื่นเพื่อเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเราได้นะครับท่านกลับไปสามีจะรักท่านมากขึ้นกลับไปภรรยาจะรักท่านมากขึ้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของเขาเมื่อเราเห็นค่าของเขาลูกของเราจะรักเราคุณพ่อจะรักเรามากขึ้นคุณเพื่อนจะรักเรามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันพ่อแม่เห็นคุณค่าของลูกของท่านลูกๆของเราไม่ได้เพียงแค่ต้องการเพียงแค่ของเล่นดีๆเท่านั้นแต่ของเล่นที่ดีที่สุดคือชีวิตของพ่อและแม่ที่เรามีให้ต่อลูกนั่นเองของเล่นที่ดีที่สุดคือเรานั่นเองก็คือมีเวลาให้กับเขาเช่นเดียวกันในทางกลับกันคือระหว่างเรากับคุณพ่อของเราคุณแม่ของเราก็เช่นเดียวกันเราเห็นคุณค่าเขาเราโทรศัพท์ไปหาเขาเราเยี่ยมเยียนเราพูดคุยหนุนน้ำใจเราอยากจะถามสารทุกข์สุขดิบกับเขานี่คือสิ่งที่คุณพ่อเขาต้องคุณพ่อหรือคุณแม่ผู้ปกครองเราต้องการจากเรามากที่สุดไม่ได้เป็นเงินทองอะไรมากมายแต่เป็นสิ่งที่กตัญญูที่คุณพ่อคุณแม่เห็นในชีวิตของเราที่เราได้เห็นคุณค่าของท่านไม่เพียงประการที่สองคือการที่เราให้เห็นคุณค่าเห็นความสำคัญแล้วเท่านั้นประการที่สามคือเป็นคนที่สัมผัสผู้อื่นในจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือเป็นคนที่สัมผัสผู้อื่นในจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือพระเยซูได้ทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อแสดงให้กับคนเหล่านั้นได้เห็นว่าชายคนนี้เป็นหูหนวกและเป็นใบ้เขาต้องการมากสุดคืออะไรคือการที่จะรักษาหูหนวกแล้วก็เป็นใบ้ให้หายอยู่ดีๆพระเยซูบอกว่าเข้ามาแล้วก็หายเลยพูดห่างๆมันก็อาจจะไม่มีประโยชน์กับคนนั้นพระเยซูอยากจะแสดงให้เขาได้เห็นว่าพระเยซูกำลังช่วยเขาพระเยซูกำลังแตะต้องเขาโดยการเอานิ้วแยงเข้าไปที่ในหูของเขาให้รู้สึกว่านี่แหละกำลังช่วยเธออยู่นะนี่แหละกำลังช่วยเขาอยู่นะแล้วก็แตะที่ลิ้นของเขาให้เขาได้รู้สึกจะเห็นได้ว่าพระเยซูคริสต์นั้นช่วยเหลือคนในจุดที่เขาต้องการจริงๆให้เขารู้สึกเพราะว่าน้ำลายในความเชื่อในจารีตนิยมในขณะนั้นเองเชื่อว่ามีฤทธิ์ในการรักษาโรคดังนั้นพระเยซูทำเพื่อเขาให้เขารู้สึกว่าพระเยซูช่วยเขาในปัญหาหลักของเขาให้เขาได้สัมผัสความรู้สึกของเขาว่าเขาได้รู้สึกรักพระเยซูจริงๆและปรารถนาอยากจะช่วยเหลือเขาจริงๆในข้อ33บอกว่าพระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกห่างจากฝูงชนไปอยู่ตามลำพังแล้วทรงเอานิ้วพนัดแยงเข้าที่หูทั้งสองของชายคนนั้นและบ้วนน้ำลายเอานิ้วพนัดจิ้มแตะลิ้นของคนนั้นการที่เราสร้างสัมพันธ์ที่ดีของเราต้องไปแตะในจุดที่เขาต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับพระเยซูแตะเขาไม่เพียงแค่ส่วนที่เขาต้องการเท่านั้นแต่พระองค์ให้เขาได้รู้สึกแน่ใจว่าสิ่งที่พระองค์ทรงโปรดกระทำนั่นคือการที่ช่วยเหลือเขาพระองค์ทรงโปรดห่วงใยเขาและต้องการสัมผัสในจุดที่เขาต้องการจริงๆการชนะใจของคนได้คือเราต้องผูกสัมพันธภาพในการที่เราตอบสนองไม่เพียงแต่เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเท่านั้นแต่พร้อมที่จะในจุดที่เขาต้องการมากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันบางทีเราหยิบยื่นในสิ่งที่เขาไม่ได้ต้องการมากที่สุดแต่วันนี้สิ่งใดที่คนรอบข้างเราต้องการมากที่สุดเราลองสังเกตดูเราไปแตะต้องสิ่งนั้นมีประโยชน์กับเขามากที่สุดเรามีส่วนในการเข้าไปช่วยเหลือขอบคุณพระเจ้าทรงโปรดแต่ต้องเราช่วยเรามากที่สุดในสิ่งที่เราต้องการนั่นคือช่วยเราได้หลุดพ้นจากความผิดบาปเราเป็นคนบาปนะมีความทุกข์เพราะว่าความบาปพระเจ้าลงมาจัดการกับความบาปใช่ไหมครับมาแต่ต้องส่วนที่ลึกที่สุดที่เป็นความต้องการที่ลึกที่สุดในชีวิตของคริสเตียนในชีวิตของมนุษย์พระเจ้าตอบสนองและช่วยเราเพื่อเราได้ซาบซึ้งในพระคุณของพระเจ้าที่กระทำต่อชีวิตของเรานั่นคือความบาปที่อยู่ในต่อที่มีอยู่ในมวลมนุษย์แต่พระเจ้าชำระแล้วให้โดยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ชำระแล้วให้เราได้พ้นจากอาญาแห่งความบาปและถอนเหล็กในแห่งความผิดบาปออกจากชีวิตของคน
ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงโปรดมองในชีวิตของมนุษย์ว่าและสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่พระเจ้าจะมาช่วยเหลือคนเป็นจุดที่คนนั้นอยากจะได้รับการช่วยเหลือมากสุดนั่นคือความบาปในชีวิตของเขาแม้เราไม่เคยเห็นพระเยซูคริสต์เลยแต่อัศจรรย์พระเจ้ามาแตะต้องเราได้เราผูกพันกับพระองค์ได้เราอยากจะเรียนรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นได้เรามีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ได้นี่คือสิ่งที่เราได้เห็นถึงว่าแม้เราไม่เคยเห็นพระเจ้าเลยแม้เราไม่เคยเห็นว่าพระเจ้าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่พระองค์ทรงโปรดชนะใจเราได้เราติดตามพระองค์ผมรู้จักพระเจ้ามา20กว่าปีแล้วแล้วก็เดินติดตามพระเจ้ามา20กว่าปีพระองค์ซื้อเราด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระฤทธิ์ของพระองค์เราจึงปรารถนาเดินติดตามพระเจ้าอย่างมั่นคงเราปรารถนาเดินติดตามพระเจ้าและคืนนี้คือน้ำพระทัยสูงสุดด้วยพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อคนของพระองค์ไม่เพียงแค่นั้นประการที่4ประการที่4ในข้อ3 4บอกว่าแล้วพระองค์แงนพระพักดูฟ้าสวรรค์ถอนพระทัยและตรัสกับคนนั้นว่าเอฟฟาทาแปลว่าจงเปิดออกพระเยซูถอนพระทัยมีความหมายความว่าทรงเมตตาสงสารจึงแสดงออกเป็นการถอนพระทัยการที่เราจะชนะคนอื่นได้ชนะใจคนอื่นได้เราจำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารมีจิตใจสงสารผู้อื่นเป็นทุนประการที่4ก็คือมีท่าทีในใจที่มีความสงสารแล้วก็เมตตานะฮะมีความเมตตาจะทำให้เกิดความผูกพันและความรักถ้าเรามีความเมตตาผู้อื่นเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นจะออกมาจากการที่เราอธิษฐานเหมือนที่พระเยซูทำก็คือแงนหน้าไปสู่ฟ้าสวรรค์แล้วพระองค์ทรงโปรดสงสารทรงโปรดถอนหายใจแล้วบอกจงเปิดออกด้วยคำเมตตาสงสารทำให้ความรักของพระเจ้าได้เคลื่อนลงมาแล้วก็แตะต้องผู้ป่วยคนนั้นความเมตตาสงสารเป็นคนทำให้คนนั้นได้รับสิ่งที่มาจากความรักที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่11ข้อ34ถึง36ว่าพระองค์ตรัสว่าพวกท่านเอาศพของเขาไปไว้ที่ไหนพวกเขาทูลพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเชิญมาดูเถิดพระเยซูกันแสงพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไรความรักของพระเยซูที่แสดงออกด้วยความรู้สึกผูกพันมีความเมตตาแล้วก็มีความสงสารมัทธิวบทที่9ข้อ36มัทธิว9 36บอกว่าและเมื่อพระองค์ทอดพระเนตรฝูงชนก็ทรงสารเขาสงสารเขาทั้งหลายเพราะพวกเขาถูกรังควานและไร้ที่พึ่งเหมือนฝูงแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยงนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ทรงสารคนเหล่านั้นมัทธิว20ข้อ34พระเยซูทรงแตะต้องในตาของเขาทั้งสองด้วยพระทัยสงสารในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็มองเห็นและติดตามพระองค์ไปพระองค์มีความเมตตาและนี่คือลักษณะของพระเยซูคริสต์ที่เป็นอยู่ประจำในพระคัมภีร์ที่เราได้เห็นแล้วคือทำให้พระองค์เป็นที่รักของเหล่าสาวกและเป็นที่รักของคนทั้งหลายนั่นคือพระองค์ทรงมีพระทัยที่เมตตาและสงสารไม่ใช่มาด้วยใจที่ห้ำหั่นแต่ด้วยใจที่เมตตาไม่ใช่มาด้วยใจที่แข็งกระด้างพื้นฐานของจิตใจของพระเยซูเป็นพื้นฐานของความเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นในพระคัมภีร์จึงสั่งเราใน1เปโตรบทที่3ข้อ8ในที่สุดนี้ท่านทั้งหลายจงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเห็นอกเห็นใจกันรักกันฉันพี่น้องมีจิตใจอ่อนโยนและถ่อมตัวและนั่นคือท่าทีที่พระคัมภีร์สั่งไว้ว่าเราต้องทำและแสดงความเมตตาได้อย่างแท้จริงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นพื้นฐานจิตใจที่เราต้องมีจิตใจที่ดีและก็ถูกต้องรักกันฉันพี่น้องเห็นอกเห็นใจกันสงสารมีเมตตาต่อกันและกันในข้อที่36พูดต่อไปในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครแต่พระองค์ยิ่งทรงห้ามปรามพวกเขาก็เล่าลือออกไปในประการที่5สุดท้ายคือคนที่มีใจถ่อมคนที่มีใจถ่อมในข้อ36บอกว่าทรงห้ามปรามคนทั้งหลายไม่ให้บอกเรื่องนี้กับใครคนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ไม่ใช่เป็นคนที่อวดตัวเหมือนอย่างที่พระเยซูไม่ใช่คนอวดตัวไม่ได้หมายความว่าพระเยซูไม่รู้ว่าพระองค์เป็นใครไม่นึกเกินกว่าที่พระองค์ควรคิดพระเยซูไม่ได้อวดตัวเกินกว่าที่พระองค์ทรงเป็นจริงพระองค์เป็นพระผู้ช่วยที่มีใจถ่อมและเป็นคนที่ใจถ่อมนั้นเป็นคนที่ดึงดูดใจคนอื่นให้มาผูกพันด้วยเช่นเดียวกันถ้าเราถ่อมใจแล้วมีหัวใจในการถ่อมลงเราจะดึงดูดคนทั้งหลายที่เข้ามาสู่ชีวิตของเราได้เราจะชนะใจคนอื่นได้เราไม่ต้องไปอวดพิสูจน์กันว่าเราดีกว่าเขาดีกว่าเรามีเพื่อนหลายคนมาเล่าถึงเรื่องราวบางครั้งเขาไปเที่ยวมาที่หนึ่งเขาไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นมาโอ้เขาว่า
ที่ญี่ปุ่นมาเที่ยวมาโอ้มันสบายมากเลยอากาศดีมากเลยเราขิงกลับไปเลยว่าเราเพิ่งไปขั้วโลกเหนือมาเย็นกว่าเยอะเลยไม่มีประโยชน์เลยแต่สิ่งที่เราทำได้คือถ่อมใจแล้วก็พูดในเรื่องเดียวกับเขาไปเลยถามเขาได้ว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างสำหรับที่ญี่ปุ่นอาหารอะไรอร่อยบ้างกินได้พูดในเรื่องเดียวที่เขาสนทนากับเขาในเรื่องที่เขาอยากรู้ในเรื่องที่เขาอยากจะอธิบายในเรื่องที่เขาอยากจะเป็นอยู่แสดงความถ่อมใจต่อกันและกันไม่ได้มาขิงกันไม่ได้มาอวดกันเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงโปรดกระทำว่าอย่าเพิ่งไปบอกคนอื่นเลยว่าเราจะรักษาคนป่วยมากมายให้หายนี้ได้พระองค์ทรงโปรดถ่อมใจถ้าท่านเป็นคนนั้นที่ถ่อมใจท่านจะได้เห็นความรักและความผูกพันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างถ่อมใจหลีกเลี่ยงจากการโต้แย้งท่านไม่สามารถจะชนะการโต้แย้งได้เป็นอันขาดเพราะถ้าท่านเป็นฝ่ายแพ้แล้วท่านก็อาจจะแพ้แต่ถ้าท่านโต้เถียงและชนะผมบอกได้เลยว่าท่านก็แพ้อยู่ดีการโต้เถียงทำให้เจ็บใจแล้วก็เถียงกันท่านอาจจะประสบชัยชนะแต่เป็นชัยชนะที่ว่างเปล่าทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านไม่ได้รับไมตรีจิตจากคนรอบข้างท่านไม่ได้รับการเห็นอกเห็นใจจากคนรอบข้างจงถ่อมใจต่อกันและกันบุคคลที่ถ่อมใจเขาจะได้รับการยกชูและรับการดึงดูดใจจากผู้อื่นเช่นเดียวกันคนนี้เป็นเช่นคนที่เป็นเช่นนี้เขาจะได้รับการกล่าวขวัญจากคนอื่นเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงกระทำล้วนแต่ดีทั้งนั้นในข้อสุดท้ายถ้าหากท่านอยากจะชนะใจคนอื่นแล้วให้เราได้ทำเหมือนพระธรรมตอนนี้คือแสดงชีวิตสำแดงเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นถ่อมใจเหมือนอย่างที่พระเยซูเป็นและใน5ประการนี้เองที่เราจะเหมือนดังคนเหมือนกับพระเยซูคริสต์ที่สามารถที่เอาชนะใจผู้อื่นได้ในลูกาบทที่6ข้อ31อยากจะปิดท้ายด้วยพระคำข้อนี้คือบอกว่าจงปฏิบัติต่อคนอื่นเหมือนอย่างที่พวกท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านสิ่งที่เป็นเคล็ดลับในการที่เราจะเอาชนะใจผู้อื่นได้นั่นคือการที่เราเข้าใจเขาเห็นอกเห็นใจเขามีเมตตาถ่อมใจกันเข้าหากันและกันและสิ่งที่เราสามารถที่เอาชนะใจผู้อื่นได้ก็คือการที่เราเป็นแบบอย่างด้วยชีวิตไม่เพียงแค่คำพูดเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าใจเขาเป็นอย่างดีในสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะครับเพื่อเราสามารถที่เอาชนะใจคนอื่นได้ให้เราร่วมใจในการอธิษฐานนะครับ